ลำดับที่9ผู้ก้าวล่วงปรโลกเสียแล้วพระพุทธภาษิตเอกธรรมะตีตัสสะมูซาวาดิสะยันตุโนวิตินะปรโลกัสสะนาถิปาปังอาการิยังแปลความว่าบุคคลผู้ล่วงธรรมอันเอกเสียแล้วมีปกติพูดเท็จมีปรโลกอันข้ามเสียแล้วจะไม่ทำบาปเป็นไม่มีอธิบายความธรรมอันเอกในที่นี้ท่านหมายเอาสัจจะหมายความว่าคนไม่มีสัจจะมักพูดเท็จท่านว่าคนใดพูด10คำจะหาจริงสักคำหนึ่งก็ไม่ได้คนนั้นชื่อว่ามักพูดเท็จข้อว่ามีปรโลกอันข้ามเสียแล้วนั้นคือไม่เชื่อเรื่องโลกหน้าบุคคลไม่มีสัจจะมักพูดเท็จและไม่เชื่อเรื่องโลกหน้าจะไม่ทำบาปเป็นไม่มีสัจจะในที่นี้ท่านหมายเอาสัจวาจาคือความจริงทางวาจาหมายความว่าพูดจริงอย่างไรก็ตามคำจริงที่นักปราชญ์ท่านสรรเสริญนั้นต้องเป็นความจริงที่มีประโยชน์และถูกต้องตามทํานองครองธรรมดังภาษิตว่าสัจเจอันเทจะธรรมเมจะอะหะสันโตปฏิทิตาสัตตบุรุษทั้งหลายตั้งอยู่ในสัจจะที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมคือถูกต้องดังนั้นสัจจะที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ใครและไม่ถูกต้องแม้จะจริงปราชญ์ท่านก็ไม่สรรเสริญคำเท็จแต่ผู้พูดมุ่งประโยชน์และสำเร็จประโยชน์อย่างดีทั้งแก่ผู้พูดและผู้ฟังท่านให้อภัยไม่ถือเป็นบาปตัวอย่างเช่นหมออาจกล่าวเท็จแก่คนไข้ของตนเพื่อไม่ให้คนไข้เสียกำลังใจเพื่อให้มีกำลังใจโรคจะได้หายเร็วเพราะท่านว่ากำลังใจของคนไข้สำคัญกว่ายาหมอจึงต้องให้กำลังใจแก่คนไข้เสมอแม้รู้ว่าต้องพูดเท็จบ้างก็ยอมการพูดเท็จที่มีโทษมากทั้งทางโลกและทางธรรมก็คือการพูดเท็จที่หักรานประโยชน์ผู้อื่นใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นยกย่องตนเกินความจริงคนสมัยโบราณถือสัจวาจาเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะกษัตริย์จึงพูดกันติดปากว่ากษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำคนมักพูดเท็จคนอื่นขาดความเชื่อถือพอถึงคราวสำคัญจะต้องพูดจริงขึ้นมาบ้างคนอื่นก็ไม่เชื่อถือได้รับอันตรายเองอย่างเรื่องหมาป่ากับเด็กเลี้ยงแกะในทางศาสนาท่านว่าสัจจะเป็นคำไม่ตายสัจจังเวอมตาวาจาเอสะธโมสะนันตโนข้อนี้เป็นธรรมเก่าคนพูดจริงนำประโยชน์มาให้ตนและคนทั้งหลายนำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสนำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นไปอย่างเช่นอธิมุตตกะสามเณรผู้ให้สัจจะกับโจรไว้แล้วก็รักษาสัจจะนั้นไม่ได้ห่วงใยในชีวิตของตนและมารดาจนโจรเกิดความเลื่อมใสอีกท่านหนึ่งคือมหาสุตสมบัณฑิตผู้ทรงให้ปฏิญญาณกับโจรบริษัทแล้วรักษาสัญญานั้นไม่ได้หวงแหนรักษาชีวิตเลยท่านเหล่านั้นยอมสละชีวิตเพื่อรักษาคำสัตย์ในที่สุดทำให้โจรบริษัทเลื่อมใสได้บัณฑิตย่อมถือว่าการนิ่งเสียไม่ยอมพูดประเสริฐกว่าการพูดเท็จเพื่อหักรานประโยชน์ผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นคำสัตย์ท่านถือเป็นคำสุภาษิตอย่างหนึ่งดังที่พระศาสดาทรงแสดงไว้ในสุภาษิตสูตรปัญจกนิบาตอังคุตตรนิกายว่าวาจาประกอบด้วยองค์5เป็นสุภาษิตคือ1พูดถูกการ2พูดจริง3พูดไพเราะอ่อนหวาน4พูดมีประโยชน์5พูดด้วยจิตเมตตาส่วนในสุภาษิตสูตรตาติยวรรคแห่งสุตตนิบาตทรงแสดงลักษณะแห่งคำสุภาษิต4คือ1พูดคำดี2พูดเป็นธรรม3พูดคำน่ารักน่าพอใจ4พูดคำสัตย์จะเห็นว่าทั้ง2แห่งขาดคำสัตย์ไม่ได้เพราะคำสัตย์เป็นลักษณะสำคัญของวาจาสุภาษิตคำเช่นนั้นไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนนักปราชญ์บางท่านกล่าวว่าคนพูดเท็จนั้นเป็นคนสิ้นคิดคือไม่สามารถเอาความจริงมาพูดได้เป็นคนขาดเพราะไม่กล้าพูดความจริงอาจจะมีคนชอบพูดเท็จแย้งว่าคนพูดความจริงต่างหากเล่าเป็นคนสิ้นคิดเพราะไม่สามารถหาความเท็จมาพูดได้ธรรมดาความจริงเป็นสิ่งมีอยู่แล้วในชีวิตประจำวันไม่ต้องเที่ยวแสวงหาแต่ความเท็จจำเป็นต้องเสกสรรปั้นแต่งขึ้นใครจะพูดความจริงก็พูดได้ทันทีตามที่รู้ที่เห็น
เพราะฉะนั้นพวกเด็กๆก็พูดความจริงได้แต่คนพูดเท็จเก่งจะต้องเป็นคนฉลาดมากเพราะสามารถพูดเรื่องไม่จริงให้คนเห็นว่าจริงได้อย่างไรก็ตามคนมักพูดเท็จนั้นจะต้องมีความจำดีจึงจะเท็จไปได้ตลอดคือจะต้องคอยจดคอยจำว่าเคยเท็จไปอย่างไรบ้างมิฉะนั้นจะต้องถูกจับได้อย่างแน่นอนเมื่อมีผู้จับได้บ่อยเข้าความเคารพเชื่อถือในบุคคลนั้นก็หมดไปเหลืออยู่แต่ความรังเกียจเหยียดหยามหัวเราะเยาะเล่นจะพูดจาอะไรจริงจังสักครั้งหนึ่งคนทั้งหลายก็เห็นเป็นเท็จไปอีกตกลงเสียคนไปทั้งชาติส่วนข้อว่าผู้มีปรโลกอันข้ามเสียแล้วนั้นคือผู้ไม่เชื่อปรโลกไม่เชื่อว่าชาติหน้าจะมีจริงไม่เอาใจใส่ต่อเรื่องชาติหน้าเข้าทำนองว่าขอมีความสุขสบายในชาตินี้ชาติหน้าจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันอรรถกถาแห่งพระคาถานี้แก้ว่าผู้มีปรโลกอันปล่อยเสียแล้ววิสัทธะปรโลกัสสะตีความว่าไม่เอาใจใส่ต่อปรโลกคือโลกหน้าเทียบคำว่าวิสัทธะสมาจาโรคือผู้มีความประพฤติอันปล่อยแล้วไม่เอาใจใส่ต่อความประพฤติไม่มีมารยาทอันดีงามปล่อยกิริยาวาจาตามสบายเป็นคำที่พระพุทธเจ้าใช้เรียกพวกนักบวชนอกพุทธศาสนาบางพวกเช่นพวกเปลือยกายไว้ผมยาวไม่สะไม่ล้างเช็ดอุจจาระด้วยมือเป็นต้นนักบวชพวกนี้เรียกว่าเป็นผู้มีสมาจารอันปล่อยเสียแล้วฉบับอังกฤษของดร.ราชกิตนันแปลคำวิตินนะปรโลกสะว่า scoffs at another world คือเยาะเย้ยหรือหัวเราะเยาะโลกอื่นรวมความว่าไม่เชื่อโลกอื่นใครเชื่อเข้าคนพวกนั้นก็หัวเราะเยาะเอาว่าเป็นคนโง่ยอมเชื่อสิ่งที่มองไม่เห็นไม่กล้าทำความชั่วบางอย่างเพราะเกรงโทษในปรโลกเป็นการเปิดโอกาสให้คนอื่นเอารัดเอาเปรียบในสมัยพระพุทธเจ้าก็คงจะมีนักคิดพวกนี้เหมือนกันสมัยนี้เรียกนักคิดพวกนี้ว่าพวกจารวากเป็นพวกวัตถุนิยมบรรดาปรัชญาอินเดียนั้นมีจารวากสายเดียวเท่านั้นที่ได้รับนามว่าเป็นปรัชญาวัตถุนิยม materialism ถือว่าวัตถุอย่างเดียวเท่านั้นจริงเรื่องจิตเรื่องวิญญาณเป็นเรื่องเหลวไหลความรู้สึกนึกคิดต่างๆเป็นผลของวัตถุหมายความว่ามันมีขึ้นเพราะมีกายจิตหรือวิญญาณนั้นว่าโดยตัวของมันเองแล้วไม่มีมนุษย์และสัตว์จึงเป็นวัตถุที่ประกอบขึ้นจากธาตุคือดินน้ำลมไฟเมื่อตายแล้วก็เป็นอันหมดกันไม่มีโลกหน้าไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีนิพพานเรื่องการทำบุญให้ทานเป็นเรื่องของคนโง่ถูกหลอกลวงให้ประพฤติเพื่อบังเกิดประโยชน์แก่ผู้สอนนั่นเองเรื่องพระเจ้าต่างๆเป็นเรื่องเพ้อฝันหาสาระอันแท้จริงอะไรไม่ได้เป็นเรื่องของคนโง่หลอกคนโง่อีกชั้นหนึ่งเพราะความเชื่ออย่างนี้จารวากจึงสอนว่าจงกินจงดื่มจงเพลิดเพลินแต่วันนี้ความเพลิดเพลินนั่นเองเป็นสาระสำคัญของชีวิตและเชื่อว่าความเพลิดเพลินเป็นความดีอันสูงสุดของมนุษย์อันนี้ก็ตรงกับทัศนะของพวกเฮดอนิซึมหรือสุขนิยมคือว่าให้ได้ทำอย่างที่พอใจชีวิตเป็นที่สุดของชีวิตเองคือไม่มีชีวิตใหม่อีกแล้วทำนองเดียวกับที่ฝรั่งบางพวกถือว่าเราผ่านมาทางนี้เพียงครั้งเดียวไม่จำเป็นต้องควบคุมกิเลสตัณหาและสัญชาตญาณต่างๆเพราะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่รับช่วงกันมาเพราะฉะนั้นจารวากเห็นว่าความสุขนั้นแม้จะยังคลุกเคล้าอยู่ด้วยความทุกข์แต่มันก็เป็นสิ่งดีงามประการเดียวในชีวิตนี้เพราะฉะนั้นจึงควรจับฉวยเอาไว้การยอมทนทุกข์ในชาตินี้เพื่อความสุขในชาติหน้านั้นเป็นความเคล้าอย่างยิ่งไม่มีคนฉลาดคนใดยอมทิ้งข้าวเปลือกเพราะเห็นว่ามันมีเปลือกทิ้งปลาเพราะเห็นมันมีก้างเป็นต้นความสุขและความทุกข์ย่อมคลุกเคล้ากันไปสุขโดยส่วนเดียวนั้นไม่มีทางที่จะหวังได้จารวากยังให้คำคมไว้ด้วยว่านกพิราบในวันนี้ดีกว่านกยูงในวันพรุ่งนี้คือให้แสวงหาความสุขเสียในวันนี้ชาตินี้เท่าที่สามารถจะหาได้อุดมคติของชีวิตคือความสุขความพอใจแต่พอมาถึงปัญหาว่าควรจะแสวงหาความสุขอย่างไรจารวากก็ยอมรับเหมือนกันว่าการประกอบกรรมดีเป็นทางนำไปสู่ความสุขจารวากยังยอมรับศีลธรรมสากลของโลกอยู่ประยานใหญ่ส่วนพระพุทธศาสนามีทัศนะที่ไม่ลงรอยกับจารวากหลายประการเช่นพระพุทธศาสนาสอนให้ถ
ือธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแม้จะต้องประสบทุกข์เพราะการประพฤติธรรมก็ขอให้ยอมให้ยอมสละทุกอย่างเพื่อธรรมดังพระพุทธภาษิตว่าทนังจะเชอังคะวรสะเหตุอังคังจะเชชีวิตังรักขมาโนอังกังทนังชีวิตันจาปิสับบังจะเชนะโรธรรมนรุสรันโตแปลว่าบุคคลพึงยอมสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะพึงยอมสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตเมื่อระลึกถึงธรรมพึงยอมสละทั้งอวัยวะทรัพย์และชีวิตรวมความว่าให้ยอมสละทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตเพื่อรักษาธรรมไว้จะกล่าวยายถึงความสุขความเพลิดเพลินเล็กๆน้อยๆจะระว่ากันเชื่อโลกหน้าปฏิเสธเรื่องการทำบุญอุทิศให้ผู้ตายแต่พระพุทธศาสนายอมรับว่าโลกหน้ามีอยู่จริงการทำบุญอุทิศให้ผู้ตายมีผลจริงนรกสวรรค์มีจริงจารวากเน้นหนักเรื่องให้แสวงหาความสุขความเพลิดเพลินให้แก่ตนแต่พระพุทธศาสนาเห็นว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นความประมาทโมเมาเกินไปจารวากให้หาความสุขเสียในวันนี้ชาตินี้แต่พระพุทธศาสนาเห็นว่าชีวิตในชาตินี้น้อยเกินไปเหมือนศาลาหยุดพักชั่วคราวชีวิตอันยาวนานแท้จริงนั้นอยู่ในโลกหน้าคือนรกหรือสวรรค์จึงควรยอมสละความสุขเล็กน้อยและในระยะสั้นเพื่อความสุขอันไพบูลย์ยาวนานในโลกหน้าเหมือนยอมเสียภาชนะดินเพื่อได้ภาชนะทองคำจารวาเห็นว่าวิญญาณหรือจิตเป็นผลผลิตของร่างกายแต่พระพุทธศาสนาเห็นว่ากายเป็นผลมาจากวิญญาณคือวิญญาณเป็นผู้สร้างร่างกายตามหลักของปัจจยาการที่ว่าวิญญาณปัจจยานามรูปังวงเล็บเปิดนามรูปมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยวงเล็บปิดจิตและกายเป็นคนละอย่างแต่อาศัยกันพระพุทธศาสนาทั้งสุญญวาทและวิญญาณวาทเป็นจิตตนิยมเห็นว่าจิตมีความสำคัญกว่ากายธรรมทั้งหลายมีจิตเป็นหัวหน้าสำคัญที่จิตตรงกันข้ามกับจารวาททีเดียวบุคคลผู้ไม่เชื่อโลกหน้าทำบาปได้ง่ายกว่าผู้เชื่อเพราะเห็นว่าถ้าเอาตัวรอดได้ในโลกนี้ก็เป็นอันปลอดภัยแต่คนเชื่อโลกหน้าแม้จะทำชั่วในที่รับก็เกรงภายในโลกหน้าจึงไม่กล้าทำถ้าทำก็ทำอย่างหวาดหวั่นต่อผลในโลกหน้าเมื่อทำความดีก็มีความมั่นคงกว่าคนไม่เชื่อโลกหน้าเพราะมีความหวังว่าหากกรรมนั้นยังให้ผลในโลกนี้ก็จะให้ผลในโลกหน้าด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าคนไม่มีสัจจะมักพูดเท็จไม่เชื่อปรโลกจะไม่ทำบาปเป็นไม่มีเรื่องนี้พระศาสดาตรัสขณะประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภนางจินจมานวิกามีเรื่องย่อดังนี้ในปฐมโพธิการคือระยะต้นแห่งการประกาศศาสนาของพระศาสดาเมื่อพระสาวกของพระองค์มีมากประมาณนี้ได้เมื่อเทวดาและมนุษย์เป็นอันมากอย่างลงในอริยภูมิและเมื่อพระคุณสมุทัยของพระศาสดากำลังแผ่ไพศาลอยู่นั่นเองลาภสักการะและความนับถือเป็นอันมากเกิดขึ้นแก่พระศาสดาและพระสาวกพวกเดรัจฉานิครนทั้งหลายเป็นเช่นเดียวกับแสงหิ่งห้อยท่ามกลางแสงอาทิตย์เป็นผู้เสื่อมจากลาภสักการะเพราะไม่มีใครนับถือพวกเดรัจฉานเหล่านั้นยืนอยู่กลางถนนแล้วประกาศว่าพระโคดมท่านหรือเป็นพระพุทธเจ้าพวกเราก็เป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันทานที่ให้แก่พระโคดมท่านหรือมีผลมากทานที่ให้แก่พวกเราก็มีผลมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงให้จงทำแก่เราบ้างแม้กระนั้นก็ยังไม่อาจยังลาภสักการะให้เกิดขึ้นได้จึงประชุมรับกันว่าพวกเราควรหาโทษใส่พระสมณะโคดมสักอย่างหนึ่งให้คนทั้งหลายหมดความเชื่อความเลื่อมใสในพระสมณะโคดมลาภสักการะความนับถือจะได้เกิดขึ้นแก่พวกเราอย่างเดิมเขาตกลงกันว่าแต่ชายหญิงหนึ่งเป็นเครื่องมือทำลายชื่อเสียงของพระพุทธเจ้าในครั้งนั้นมีหญิงคนหนึ่งชื่อจินจมานวีการูปสวยมากเหมือนเทพอัปสรท่านว่ารัศมีออกจากกายของเธอนางเลื่อมใสเป็นพวกเดียวกันกับเดรัจฉีพวกนั้นวันหนึ่งขณะที่จินจมานวีกาปริพาชิกาไปหาพวกเดรัจฉีที่อารามทำความเคารพแล้วยืนอยู่ที่เคยมาเดรัจฉีย่อมแสดงอาการยินดีต้อนรับ
เมื่อนางมาแต่วันนั้นทุกคนเฉยไปหมดนางพูดว่าพระคุณเจ้าดิฉันว่าอย่างนี้ถึง3ครั้งแต่พวกเดรัจฉีก็ยังคงเฉยอย่างเดิมนางคิดว่าเธออาจมีความผิดอะไรสักอย่างหนึ่งจึงถามว่าดิฉันมีความผิดอะไรหรือดิฉันได้ทำอะไรให้ไม่เป็นที่พอใจของพระคุณเจ้าหรือจึงพากันนิ่งไปหมดไม่ยอมพูดกับดิฉันเดรัจฉียิ่งกล่าวว่าน้องหญิงเจ้าไม่ทราบดอกหรือว่าเวลานี้ลาภสักการะของเราเสื่อมหมดแล้วเพราะใครเพราะพระสมณะโคดมคนเดียวเจ้าไม่รู้สึกเจ็บร้อนแทนเราบ้างเลยหรือจินจมานวิกาตอบว่าความทุกข์ของพระคุณเจ้าทั้งหลายก็เหมือนความทุกข์ของตัวดิฉันเองว่าเป็นหน้าที่ของดิฉันเถิดจะจัดการให้เป็นที่เรียบร้อยทำลาภสักการะให้เกิดขึ้นแก่พระคุณเจ้าทั้งหลายดังเดิมดังนี้แล้วหลีกไปนางแต่งกายอย่างดีผมผ้าสีสวยเหมือนสีแห่งปีกแมลงค่อมทองถือของหอมและดอกไม้มุ่งหน้าสู่วัดเชตวันในเวลาที่ชาวเมืองสาวัตถีฟังธรรมแล้วกลับออกมานางเดินสวนเข้าไปเมื่อมหาชนถามว่าจะไปไหนเวลานี้นางตอบว่าธุระอะไรของพวกท่านในการไปหรือการมาของข้าพเจ้าดังนี้แล้วเดินผ่านวัดเชตวันไปพักอยู่ที่วัดของพวกเดรัจฉีใกล้พระวิหารเชตวันนั่นเองตอนเช้าเมื่ออุบาสกอุบาสิกาชาวนครสาวัตถีออกจากนครไปวัดเชตวันเพื่อถวายบังคมพระศาสดานางกินจมานวิกาทำทีเหมือนว่าตนพักอยู่ในวัดเชตวันทั้งคืนโดยการเดินสวนออกมาเมื่ออุบาสกถามว่าท่านพักอยู่ที่ไหนนางตอบว่าธุระอะไรของพวกท่านกับที่พักของข้าพเจ้านางทำอยู่อย่างนี้ประมาณ2เดือนเมื่อคนทั้งหลายถามอีกจึงตอบว่าข้าพเจ้าพักอยู่ในพระคันธกุฎีของพระสมณโคดมในวัดเชตวันนั่นเองปุถุชนทั้งหลายสงสัยกันมากว่าข้อความที่นางจินจมานวิกากล่าวนั้นเป็นความจริงหรือหนอส่วนพระอริยบุคคลไม่มีใครเชื่อเลยล่วงไป 3-4 เดือนนางเอาผ้าพันท้องให้หนาขึ้นเพื่อแสดงว่ามีครรภ์และคนทั้งหลายเข้าใจว่านางตั้งครรภ์เพราะร่วมอภิรมย์กับพระโคดมบรมศาสดาที่พระคันธกุฎีในวัดเชตวันพอถึงเดือนที่8ที่9นางเอาไม้กลมๆผูกไว้ที่ท้องเอาผ้าห่มทับไว้ให้คนเอาไม้คางโคทุบหลังมือหลังเท้าของตนให้บวมขึ้นให้มีอวัยวะต่างๆบอบช้ำล่อลวงคนทั้งหลายให้เข้าใจว่าตนมีครรภ์แก่จวนคลอดเต็มทีแล้วเย็นวันหนึ่งขณะที่พระศาสดากำลังแสดงธรรมอยู่ท่ามกลางพุทธบริษัทในธรรมสภานางได้เข้าไปยืนตรงพระพักตร์พระตถาคตเจ้าแล้วกล่าวว่ามหาสมณะพระองค์ดีแต่แสดงธรรมแก่มหาชนเท่านั้นกระแสเสียงของพระองค์ไพเราะยิ่งนักพระโอษฐ์ของพระองค์ดูสนิทดีแต่พระองค์ไม่ได้สนพระทัยในหม่อมฉันเลยหม่อมฉันซึ่งตั้งครรภ์ครบกำหนดคลอดแล้วครรภ์นี้อาศัยพระองค์ตั้งขึ้นพระองค์ไม่เอาพระทัยสายต่อเครื่องบริหารคันเลยเมื่อไม่ทำเองก็ควรตรัสบอกสานุสิทธิ์คนใดคนหนึ่งเช่นนางวิสาขาหรืออนาถปิณฑิกะหรือพระเจ้าประเสนที่โกศลให้ช่วยเหลือในการนี้พระองค์ทรงรู้แต่การอภิรมย์อย่างเดียวแต่ไม่ทรงสนพระทัยในเรื่องการคลอดของหม่อมฉันเลยความพยายามของนางประหนึ่งจับก้อนโคตรขึ้นปามณฑลพระจันทร์พระตถาคตเจ้าหยุดแสดงธรรมครู่หนึ่งเมื่อนางพูดจบพระพุทธองค์ตรัสด้วยกระแสเสียงอันเรียกว่าน้องหญิงเรื่องนี้เราสองคนเท่านั้นที่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนางจินจมานวิกาคงโกรธมากเต้นด่าพระตถาคตเจ้าจนเชือกขาดตำนานเล่าว่าเมื่อพระศาสดาตรัสเช่นนั้นแล้วร้อนถึงท้าวสกะเทวราชเสด็จมาพร้อมด้วยเทพบุตรสี่องค์เทพบุตรแปลงเป็นลูกหนูเข้าไปกัดเชือกที่นางผูกไว้จนเชือกขาดผ้าและท่อนไม้ก็หล่นลงมาผู้เขียนผ้าและท่อนไม้กลมเกลี้ยงหล่นลงมาจากท้องของนางมหาชนได้เห็นกับตาเช่นนั้นก็แช่งด่านางจินจมานวิกาว่าเป็นหญิงกาลกัณณีใส่ร้ายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาเหล่านั้นทมน้ำลายใส่บ้างกว้างในก้อนหินและท่อนไม้บ้างฉุดกระชากออกจากวัดเชตวันพอรับครองพระเนตรของพระศาสดาไปเท่านั้นจินจมานวิกาก็ถูกแผ่นดินสูบไปเกิดในอเวจีมหานรกวันรุ่งขึ้น
ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาถึงเรื่องที่นางกิญจมาลวิกาใส่ร้ายพระพุทธเจ้าและถูกแผ่นดินโศกพระศาสดาเสด็จมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแม้ในการก่อนนางกิญจมาลวิกานี้ก็เคยหาเรื่องใส่ร้ายเราและถึงความพินาศแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วตรัสใจความสำคัญในมหาปฐุมชาดกว่าผู้เป็นใหญ่ยังไม่เห็นโทษน้อยใหญ่ของผู้อื่นโดยประการทั้งปวงแล้วไม่พิจารณาเห็นด้วยตนเองแล้วไม่พึงลงโทษวงเล็บอาทยาความย่อในมหาปฐุมชาดกนั้นดังนี้ครั้งนั้นนางกิญจมาลวิกาเป็นหญิงร่วมสามีกับพระมารดาของมหาปฐุมกุมารนางเป็นมเหสีองค์หนึ่งของพระราชาวงเล็บเปิดพระราชบิดาของพระปฐุมกุมารโพธิสัตว์วงเล็บปิดนางมีจิตปฏิพัทธ์ในพระปฐุมกุมารนั้นจึงยาวโยนชวนเชิญให้ประกอบกาเมสุมิจฉาจารกับนางแต่พระโพธิสัตว์ไม่ทรงยินยอมไม่ยอมตามอย่างนั้นด้วยเห็นเป็นเรื่องน่าบัดซีนางจึงแกล้งทำอาการว่าเป็นไข้และมีอาการแห่งผู้ตั้งครรภ์เมื่อพระราชาตรัสถามก็ใส่ความว่าพระปฐุมกุมารราชโอรสของพระองค์ทำให้หม่อมฉันมีอาการอันแปลกนี้พระราชาทรงกริ้วจึงให้ทิ้งพระโพธิสัตว์ลงยังเหวที่ทิ้งโจรเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ที่ภูเขาได้รับพระโพธิสัตว์ไปให้ประดิษฐานอยู่ที่พังพานของพญานาคราชพญานาคราชนำท่านไปสู่นาคพิภพแบ่งราชสมบัติให้ครองครึ่งหนึ่งพระโพธิสัตว์อยู่ในนาคพิภพหนึ่งปีหนึ่งอยากจะบวชจึงไปสู่หิมวันประเทศบวชได้ฌานและอภิญญาต่อมาพรานไพรผู้หนึ่งมาพบพระโพธิสัตว์เข้าจำได้จึงกลับไปกราบทูลพระราชาพระราชาเสด็จมาเฝ้าทรงทราบเรื่องความเป็นมาทั้งปวงแล้วทรงเชื้อเชิญให้ไปครองราชสมบัติแต่ท่านทรงปฏิเสธและขอร้องให้พระราชาครองแผ่นดินโดยธรรมอย่าได้มีอคติพระราชาเสด็จกลับพระนครให้จับพระมเหสีผู้กลั่นแกล้งใส่ร้ายพระโพธิสัตว์นั้นไปทิ้งในเหวที่ทิ้งโจรแล้วครองแผ่นดินโดยธรรมพระศาสดาทรงประชุมชาดกว่าหญิงผู้นั้นในการนั้นได้มาเป็นนางกิญจมาลวิกาส่วนปฐุมกุมารคือพระองค์เองพระตถาคตเจ้าตรัสในที่สุดว่าบุคคลผู้ลงธรรมอันเอกเสียแล้วมีปกติพูดเท็จมีปรโลกอันข้ามเสียแล้วจะไม่ทำบาปเป็นไม่มี